สวัสดีค่ะครับสนวีั่สคดืีอรคาย่กาะรมันนี่ทอล์กค่ะนี่คือรายการมันนี่ทอล์กนะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามีข้อมูลของบริษัทที่ได้ประกาศผลประกอบการไปแล้วในไตรมาสที่1นะคะแล้วก็มีผลประกอบการที่ต้องเรียกว่าโดดเด่นนะคะเพราะว่าทำเขาเรียกว่านิวไฮขึ้นมานะคะก็คือในรอบ3ปีเนี่ยเราจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยจากตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดก็ถึงแม้ยอดขายจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนักแต่ว่าตัวต้องเรียกว่าตัวกําไรหรือว่าตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยบริษัทนี้สามารถรักษาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบริษัทนี้ก็อาจจะคุณสุภาพสตรีอาจจะคุ้นเคยกว่าคุณสุภาพบุรุษสักนิดนึงนะคะบอกว่าสักนิดนึงนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณสุภาพบุรุษจะไม่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนใช้แต่อาจจะเป็นคนซื้อให้ก็ได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนนะคะคุณดวงดาวมหานาวานนท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงดาวค่ะสวัสดีครสวััสดบีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในปีที่ผ่านมาที่ได้เกริ่นไปนะคะเราก็ไตรมาสที่หนึ่งต้องบอกว่าตัดโดยเฉพาะไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้เนี่ยรายได้เราเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%แล้วก็กำไรบรรทัดสุดท้ายเราเพิ่มขึ้นมาถึง15%ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ไม่ทราบว่ามันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนเป็นพิเศษแล้วไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ต้องเรียกว่ามันจะอยู่ยั่งยืนไหมคะหรือว่าเป็นปัจจัยแค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวคะค่ะก็ต้องเรียนว่าในไตรมาสที่หนึ่งอะนะคะภาพของผลการเติบโตแล้วก็ผลกำไรอะค่อนข้างเป็นไปตาม forecast ที่เราคาดการณ์เอาไว้นะคะจริงๆเราคาดว่าจะดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าภาพของบางเรื่องของมันที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เลยทำให้มันดีเลย์มาเป็น Q2 บ้างในบางส่วนนะคะแต่เราก็ค่อนข้างพอใจในผลงานที่ออกมาใน Q1 เพราะว่ามีการเตรียมตัวมาค่อนข้างตามแผนนะคะคือปัจจัยหลักใหญ่เลยอะนะคะก็อาจจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเริ่มพิกอัพขึ้นมาเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยจริงๆตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วล่ะที่เราเริ่มเห็นสำหรับการบริโภคภายในประเทศนะคะแต่ในไตรมาสที่1ปีนี้ค่ะสิ่งที่ส่งเสริมและเราก็ดันให้มันแรงรุนแรงเข้าไปอีกเนี่ยก็คือเรื่องของแคมเปญของเรานะคะก็คือเรามีการออกแคมเปญนะคะซึ่งแคมเปญนี้เราเรียกว่าบาเลสนะคะหรือว่าแคมเปญที่หลายๆคนจะคุ้นชินกับคำว่าสบายนะคะเราก็เอาแคมเปญนี้ซึ่งมันเป็นผลที่ต้องเรียกว่าเป็นประโยชน์ในช่วงโควิดที่เรามีเวลานิ่งๆนะคะในการทำวิจัยแล้วก็เทสตลาดหลายๆเรื่องนะคะจนเรามั่นใจเนี่ยก็เลยจะมี product ออกมา launch ในส่วนของบาเลสในไตรมาสที่1โดยที่เราเลือกปักหมุดกันนะคะในการทำเนี่ยที่ปลายเดือนมกราคมนะคะซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็จะ impact จริงๆเลยจะกระทบให้เราเห็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพียงแค่ครึ่งไตรมาสเท่านั้นเองครึ่งของไตรมาสที่1นะคะซึ่งผลเนี่ยก็คือดีเลยนะคะก็ส่งผลทำให้ท็อปไลน์ของเราเนี่ยมียอดเติบโตค่อนข้างสูงเลยในขณะที่เราเนี่ยเราเชื่อว่าเราเบนช์มาร์กกับช่องทางการขายอื่นๆนะคะแล้วเราก็ดูเปอร์เซ็นต์การเติบโตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่สูงกว่าค่อนข้างสูงกว่าตลาดนะคะในตลาดที่เป็นเบนช์มาร์กเดียวกันนะคะก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับแคมเปญซึ่งมาอย่างถูกช่วงถูกเวลานะคะจริงแคมเปญนี้เราเตรียมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วเราก็พยายามดูว่าทัมมิ่งไหนจะเป็นทัมมิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะลอนช์ก็เลยปักหมุดมาที่ไตรมาสที่1ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ดีเลยนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีก็แรงส่งเสริมจริงๆในส่วนของแคมเปญนี้ค่ะภาพของบาเลสเนี่ยจะไม่ได้สินค้าแค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือคอลเลกชันใดคอลเลกชันหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการ implement เข้าไปในสินค้าของซาบีนาเลยนะคะซึ่งสินค้าเนี่ยมันจะมีกลุ่มสินค้าที่เป็นแฟชั่นกับสินค้าที่เป็นฮีโร่ไอเทมหรือเบสิกไอเทมเนี่ยเรียกได้ว่าตัวที่เป็นฮีโร่นะคะเกือบทั้งหมดของเราเนี่ยถูกครอบไปด้วยตัวคอนเซปต์ของบาเลสเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ DNA หลักที่เราพยายามสร้างให้สินค้าของเราเนี่ยอย่างไรก็ได้อย่างไรก็แล้วแต่จะต้องชูในเรื่องของความสบายและสวยนะคะไม่ใช่สบายเฉยๆนะสบายด้วยแล้วก็ต้องใส่แล้วสวยด้วยเนี่ยเป็นคีย์หลักเป็นจุดแข็งของเราอ่ะนะคะซึ่งสัดส่วนของมันก็เลยมีสัดส่วนในการ impact ในส่วนของยอดขายค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าสินค้าทุกตัวของเราเป็นบาเลสนะคะมันจะมีสินค้าบางตัวที่อิงไปในส่วนของการเป็นแฟชั่นมากๆนะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของซาบีน่าอีกจุดหนึ่งในเรื่องของเป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นสิ่งเหล่านี้มันก็จะผสมผสานเข้าไป
นะคะและเราก็เชื่อว่าโมเมนตัมของตัวแคมเปญนี้ค่ะมันน่าจะทำให้เราเห็นนะคะน่าจะมีผลไดเรกเลยที่ทำให้ยอดขายขึ้นเนี่ยโมเมนตัมต่ำๆก็น่าจะอยู่ประมาณ6เดือนนะคะที่จะรอไปนะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันก็จะเริ่มโตออร์แกนิกขึ้นมาจากคนที่ได้มาทดลองใช้ในช่วงพีเรียดของแคมเปญนะคะก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดในการที่เราจะรีเทนลูกค้าเราให้ได้นะคะก็จะเป็นโจทย์ต่อไปของเราค่ะค่ะแต่ถ้าดูในแง่ของตัวต้องเรียกว่าตัว GP หรือว่าตัวกำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นของเราอาจจะดูแล้วมันไม่ได้สูงขึ้นมากนักนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันน่าประทับใจหรือว่าน่าแปลกใจก็คือว่าไอ้ตัวกำไรสุทธิอะค่ะอัตรากำไรสุทธิของเราเนี่ยเราสามารถเมนเทนได้แล้วก็สูงขึ้นมาด้วยซ้ำไปเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบว่าบริษัทมีการต้องเรียกว่าการตัดหรือลดต้นทุนหรือว่าอะไรยังไงคะถึงรักษาอัตราตรงนี้ไม่ได้อะคะภาพของซาบีน่าเราเองอาจจะแตกต่างกับที่อื่นนะคะเพราะว่าเรามีทั้งผลิตและจัดจำหน่ายนะคะคราวนี้ในการที่มีทั้งผลิตและจัดจำหน่ายเนี่ยภาพของ Gross Profit Margin เนี่ยมันจะพัวพันหลายเรื่องนะคะมันจะพัวพันในเรื่องของการบริหารงานของโรงงานด้วยซึ่งจริงเราก็ทำได้ดีนะคะเราก็มี Lean Operation ต่างๆที่เราพยายามจะลดต้นทุนในส่วนของผลิตแล้วก็ยังทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าภาพของเราโดยรวมเวลาเราคุยกันภายในอะค่ะสิ่งที่เราสนใจมากกว่าคือ Net Profitนะคะ net profit แปลว่าเหลือสุทธิละจากการที่เราทำทุกอย่างซึ่งหลักการของเราย่อยให้มันฟังง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นถึงจะรู้ถึงคำว่า net profit หรือกำไรที่เกิดขึ้นนะคะเรา implement ความรู้เหล่านี้เข้าไปในส่วนงานต่างๆของเราเองด้วยนะคะทุกคนจะมี P&L ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกๆฝ่ายทุกๆคนเนี่ยทำ P&L ของตัวเองแล้ว P&L ของตัวเองเป็นบวกเป็นสีเขียวเนี่ยผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเขียวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้เขารู้ในแต่ละหน่วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะถ้าเราดูแค่ตัวบนอย่างเดียวบางครั้งกว่าเราจะลงไปถึงข้างล่างอะค่ะว่าปัญหาหรือต้นทุนมันเกิดตรงไหนเยอะเกินไปแล้วไม่สมดุลเนี่ยบางทีมันช้าเกินไปละมันจะอิมแพคทำให้ฝั่งของตัวบนที่สุดของบริษัทเนี่ยมันกระทบกระเทือนนะคะอันก็จะเป็นภาพนี้ซึ่งตัว Gross Profit Margin จริงเราก็ดูนะคะแต่นักลงทุนน่ะจะสนใจ Gross Profit Margin ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในเนื้องานจริงอ่ะในเชิงของ operation ที่เราบริหารอยู่เราจะรู้ล่ะว่าในสัดส่วนข้างในของมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการที่เรามี Gross Profit Margin ที่น้อยกว่าปี19คนจะชอบเทียบปี19เนาะน้อยกว่าปี19แล้วมันจะทำให้สุขภาพโดยรวมหรือกำไรสุทธิของเราไม่ดีนะคะเราเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าเรารู้ในโอเปอเรชันเราทำในส่วนของโอเปอเรชันนะคะคราวนี้เนี่ยภาพของเราเองเนี่ยก็โปรฟิตมาจริงจริงเราก็ดีขึ้นนะคะเราก็บาลานซ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็สินค้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการลดต้นทุนลักษณะเหมือนกับบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมที่ในช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเขาก็ตัดต้นทุนโดยการปิดโรงงานหรือว่าโดยการเลย์ออฟลดพนักงานสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในช่วงที่มีโควิดแรงๆเลยเราก็ปรับเปลี่ยนคือเปลี่ยนพอร์ตของเราเนี่ยจากการที่เราเย็บชุดชั้นในเนี่ยเราก็ไปรับจ้างเย็บอย่างอื่นนะคะเราก็ใช้เป็นวิธีนั้นในการช่วยเมนเทนให้คนมีงานทำในขณะที่เราลด OT พนักงานทุกคนก็จะรู้ว่ามีรายได้ที่ลดลงเพราะ OT น้อยลงแต่ทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ามีงานทำแล้วก็ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนโดยการไปกระทบกระเทือนรายได้โดยรวมของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราทำช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะมันก็เลยทำให้ Gross Profit Margin เนี่ยถ้าเราถอยหลังไปดูในช่วงปีโควิดจะกระเทือนเยอะเลยเหตุผลเพราะว่าใน operation ของโรงงานเนี่ยเราต้องการให้มัน 100% คือพยายาม 100% ในไม่มี OT นะคะทำงานเนี่ยแต่ efficiency ไม่มีทางดี efficiency ต่างๆเพราะฉะนั้นมันเฮิร์ทในส่วนของกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่เราก็พยายามบาลานซิ่งของมันนะสร้างสมดุลให้แล้วก็พยายามดูว่าณจุดตรงนั้นนะจริงๆเป้าหมายสำคัญของเราต้องการรักษาอะไรไว้นะคะช่วง2ปีนั้นคือเรารักษาภาพรวมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยภาพของเราเปลี่ยนไปแล้วเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นภาพที่เราต้องการจะทำคือเราต้องการสร้างกำไรนะคะสร้างผลกำไรเพราะว่าผลกำไรมันคือภาพสะท้อนของการบริหารงานทั้งหมดออกมานะคะเราก็อยากจะให้มีตรงนั้นแล้วก็พนักงานทุกคนเขาจะรู้หมดนะคะแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าเขาทำให้ของเขาเขียวเท่าไหร่นะคะแล้วมันไปทำให้รีเฟกต์ทำให้ของทั้งองค์กรเราดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาทำเขาจะไม่เหนื่อยเปล่า
เขาก็จะได้ผลตอบแทนกลับไปค่ะค่ะคือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงซาบีน่าเนี่ยสิ่งที่คนทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งตัวเองจะนึกถึงก็คือชุดชั้นในใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของซาบีน่าเนี่ยนอกจากชุดชั้นในแล้วเรามี product ประเภทอื่นๆด้วยไหมคะมีค่ะก็เราจริงๆเราเปลี่ยนภาพของวิชั่นของเราตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่ได้เข้ามาได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็น CEO เนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนสิ่งแรกเลยคือเราทําเป้าหมายให้มันชัดก่อนแล้วให้มันกว้างขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป้าหมายเราแคบแต่เราไม่ได้พูดว่าเราจะกว้างแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราปักหมุดไปเลยว่าซาบีน่าคืออะไรนะคะซาบีน่าเรามีเราดําเนินธุรกิจเพื่อนะคะเราทำเพื่อเราพัฒนาสินค้าและบริการนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นชุดชั้นในละเราเป็นอะไรก็ได้นะสินค้าหรือแม้กระทั่งบริการก็ได้นะคะที่เราใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันเราก็ใช้คำว่าผู้บริโภคแทนผู้หญิงสมัยก่อนเราคือเพื่อนที่รู้ใจผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนี้เราไม่ได้เอาเพศเข้ามาเกี่ยวละก็คือจะเป็นใครก็ได้นะคะที่เราสามารถที่จะมีสินค้าหรือบริการเพื่อทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะและสำคัญที่สุดคือเรามุ่งเน้นในการบริหารงานแบบให้มีกำไรยั่งยืนนะคะเพราะว่าการทำกำไรกับกำไรยั่งยืนเนี่ยคำพูดคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันการทำกำไรไม่ใช่สิ่งที่ยากนะคะการทำกำไรให้เกิดในperiod ใดperiod หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ถ้าทำให้มันยั่งยืนเนี่ยมันคือเรียกว่ามันต้องที่ตัวมันเองจริงๆอะทำได้มันถึงจะมีกำไรที่ยั่งยืนได้ค่ะก็เรามุ่งเน้นแบบนั้นเพื่อที่เปิดออกมาให้พนักงานนะโดยที่เราก็ต้องพูดย้ำๆให้พนักงานฟังในสิ่งเดียวเดิมๆเนี่ยค่ะเพื่อให้เขาอินแล้วให้เขารู้ว่าอ๋อสิ่งสำคัญแล้วทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนั้นหมดนะคะแล้วเขาก็จะได้มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าภาพขององค์กรของเราจะเดินหน้าไปทางไหนค่ะงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีสินค้าที่สำหรับลูกค้านะคะนอกจากชุดชั้นในแล้วก็อาจจะมีสินค้าและบริการอื่นๆด้วยแต่ในแง่ของช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะเพราะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นสินค้าของซาบีน่าเนี่ยจะวางขายอยู่ตาม Urban Trade ซะเยอะนะคะแต่ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยแตกต่างหรือว่าแยกย่อยไปมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักจริงๆก็ยังค่อนข้างคล้ายเดิมนะคะของซาบีน่าเราเองเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะให้เข้าใจง่ายๆช่องทางแรกที่เป็นช่องทางใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าช่องทางรีเทลนะคะก็คือเป็นช่องทางเดิมที่เราขายผ่านห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะเราแบ่งแยกให้ชัดเจนคือเรามองจากที่ว่าช่องทางนั้นๆจะต้องมีพนักงานขายยืนบริการขายสินค้าเราอะค่ะตรงไหนก็แล้วแต่ที่ไปหาซาบีน่าปุ๊บเนี่ยแล้วมีพนักงานยืนบริการเราเรียกว่าช่องทางรีเทลนะคะช่องทางนั้นน่ะปิดไตรมาสที่1เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 60% ของยอดขายเรานะคะในขณะที่เราถอยหลังไป10ปีที่แล้วอะค่ะ10ปีที่แล้วนี่เขามีสัดส่วนประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะปัจจุบันเขามีสัดส่วน 60% ไม่ได้แปลว่าเขายอดขายหายไปนะคะยอดขายตอนนี้เขายังวิ่งไม่ถึงปี19แต่ปีนี้เขาจะถึงนะคะแต่ว่าสัดส่วนมันเหมือนกับมีช่องทางอื่นที่เสริมขึ้นมานะคะแล้วก็เติบโตขึ้นทำให้สัดส่วนของเขาว่าน้อยลงนะคะแต่เราก็ยังเห็นสัดส่วนที่น้อยลงในอัตราการเติบโตที่ยังมีอยู่ไม่ได้ติดลบนะคะในภาพของเราภายในเพราะว่า Q on year on year จริงๆที่เราเทียบใน Q1 เนี่ยเขาก็โตมาต้องเกือบ 12%ของรีเทลนะคะถ้าเทียบปีนะคะซึ่งก็มองว่าสัดส่วน 60% ที่เขามีน้อยลงไม่ได้แปลว่ายอดขายเขาน้อยลงนะคะในสัดส่วนที่2นะคะก็คือเป็นกลุ่มช่องทางการขายที่เราเรียกว่า non-store retailing non-store retailing ก็คือหน้าร้านไม่มีการขายแบบไม่มีหน้าร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ขายแล้วไม่มีพนักงานขายไปยืนขายนะคะเราก็ตัดกันที่จุดพนักงานขายนี่แหละค่ะถ้าเราไม่มีพนักงานขายไปยืนขายแปลว่าท่อเราสั้นกว่านะคะค่าใช้จ่ายจริงๆในโครงสร้างต่างกันเลยเพราะว่าเราไม่มีฟิกคอสในเรื่องของคนนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ non-store retailing นะคะก็ในปีใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดอยู่ที่ 26% สัดส่วนนะคะซึ่งจริงแล้วอ่ะเราสัดส่วนจริงๆที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะไม่เกิน 25% ทั้งปีนะคะสะสมแต่ใน Q1 เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็เราเน้นย้ำว่าเป้าหมายเราคือคุณถึงเป้าก่อนอ่ะค
คุณก็รีแลกซ์ก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งตั้งแต่ต้นปีเขาจะไม่ไปหวังพึ่งตอนสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะมี year end ที่มีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเขาถึงเป้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เด็กอยากจะทำให้ถึงเป้าก่อนนะคะเพื่อลดความเครียดของตัวเองนะคะอันนี้ในช่องทางสุดท้ายสัดส่วนที่3ก็คือ OEM เนี่ยก็คือรับจ้างผลิตนะคะซึ่งรับจ้างผลิตเนี่ยเดิมในอดีตถ้าถอยหลังไปสัก 20-25 ปีเนี่ยสัดส่วนเราใช้กำลังผลิตอยู่ 90% ให้ OEM ปัจจุบันน่ะเราเหลือแค่ 10% เองที่เราทำให้ OEM แปลว่ามัน2ฝั่งเนี่ยมันสลับข้างกันละนะคะ20กว่าปีที่แล้วเนี่ย 90% เราผลิตให้ OEM นะคะอีก 10% เราผลิตให้แบรนด์แต่ณปัจจุบันน่ะ 90% เราผลิตให้แบรนด์นะคะ 10% เราผลิตให้ OEMนะเพราะฉะนั้นเนี่ย OEM ไม่ใช่ว่ามีความสำคัญน้อยนะคะเราเชื่อว่า OEM ยังมีจุดเด่นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะทำให้มันเป็นศูนย์นะคะเหตุผลเพราะว่า OEM เนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้นะคะแล้วก็กลุ่มจริงๆ direction ของเราในปัจจุบันน่ะเราไม่ได้รับสินค้าที่มันเป็น price conscious แปลว่าสินค้าที่เป็น basic item แข่งกันที่ราคาจำนวนเยอะๆพวกเนี้ยเราไม่มีผลิตเลยซาบีน่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะเราโพสิชันตัวเองเป็นค่อนข้างนวัตกรรมแปลว่าสินค้าที่มาเย็บที่เราส่วนมากอะค่ะจะเป็นสินค้าที่จำนวนต่อออเดอร์ไม่เยอะนะคะน้อยๆไม่กี่พันชิ้นไม่กี่ร้อยชิ้นนะคะเย็บยากๆนะคะเต้าทรงใหญ่ๆนะคนอื่นเขาเย็บแบบแมทไซส์ SML ของเรานี่แบบ1สไตล์1แบบเนี่ยอาจจะมี 5-60 ไซส์นะไซส์นึงอาจจะมีแค่100กว่าตัว200ตัวต่อ1ชิปเมนต์คือเราเลือกทำงานพวกนี้ค่ะงานที่ไม่มีใครเลือกนะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เรามีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะคะแต่มาร์จิ้นที่สูงเกิดขึ้นจากการปรับปรุงของโรงงานค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่ามันเฮิร์ตเอฟฟิเชนซีเขามากเพราะว่าดิเรกชันในการรับออเดอร์เราเนี่ยมันค่อนข้างขัดกันกับสิ่งที่โรงงานอยากได้เพราะโรงงานเนี่ยอยากได้อะไรง่ายๆเย็บเยอะๆนะคะแต่พวกนั้นเนี่ยสุดทางแล้วมันไม่เหลืออะไรนะคะดิเรกชันเราก็เลยไม่ได้มุ่งเน้นในสินค้ากลุ่มนั้นนะคะแล้วเราก็เน้นสินค้ากลุ่มที่ค่อนข้างแฟชั่นแปลว่าซีซันอลอะค่ะเย็บพวกชุดว่ายน้ำเต้าทรงคัพจีคัพเจในขณะที่ในประเทศไทยเรารู้จักแค่คัพ A B C อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเขาคือ G J K อย่างเงี้ยซึ่งเรานึกภาพมันใหญ่กว่าหมวกอะที่เราใส่อะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอเราเบียดไปจับสิ่งที่เป็นซีซันอลอะค่ะมันแปลว่าสำคัญเลยคือเราดีเลย์ไม่ได้นะคะเราต้องชิปออนไทม์แต่การดีเลย์ไม่ได้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นกุศโลบายที่ดีสำหรับเราพอเรามันดีเลย์ไม่ได้มันเป็นซีซันนอลเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกเลื่อนชิปเมนต์เพราะอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับบางธุรกิจที่ปัจจุบันโดนอยู่ในพวกเบสิกไอเทมหรือสปอร์ตแวร์เนี่ยก็คือพอสต็อกของลูกค้าเต็มเนี่ยเขาจะไม่รับสินค้าเขาก็จะดีเลย์เลื่อนไปแต่ของเราเนื่องจากมันเป็นซีซันนอลพอเป็นซีซันนอลปุ๊บเนี่ยยังไงซีซันนอลก็ต้องไปเพราะว่าถ้าหมดหน้าขายแปลว่าขายไม่ได้เลยนะคะอันนี้มันก็เป็นกุศโลบายที่ดีที่เผอิญดีนะคะซึ่งมันตรงกับไทป์ที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็ถือว่าส่งผลทำให้ถ้าไปดูจริงๆใน Q1 อ่ะของ OEM เราเติบโตเยอะมากเลยเกือบ 60% ยอด Q on ยอด Year on Year นะคะเหตุผลเพราะว่าสัดส่วนที่เรารับในรอบนี้ค่ะมันเป็น seasonal product เยอะมากนะ seasonal product ที่ต้องออก on time เพราะเขาขายซัมเมอร์อ่ะถ้าแดดหมดเขาก็ขายไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งเสริมในเรื่องของภาพของท็อปไลน์โดยรวมของบริษัทค่ะค่ะถามอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโรงงานของที่บริษัทมีกี่แห่งแล้วก็ capacity เป็นยังไงบ้างคะอ๋อในส่วนของฝั่งโรงงานจริงๆเรามีโรงงานเท่าเดิมนะคะเรามี5แห่งนะคะเรามีอยู่ที่กรุงเทพ1แห่งก็คือเพชรเกษมก็จะเป็นโรงงานที่เกือบจะเล็กที่สุดละตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีที่พุทธมณฑลสาย5ก็นครปฐมนะคะแล้วก็จะมีโรงงานในต่างจังหวัดอีก3ที่ก็คือที่ชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงงานเช่าบุรีรัมย์ไม่ใช่โรงงานที่เราสร้างเป็นโรงงานเช่าโรงงานเดียวแล้วก็ใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่ยโสธรนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือจนถึงวันนี้เราก็มีพนักงานรวมๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก3พนักงานเย็บอ่ะนะคะสักประมาณ 3,000สักประมาณ 1,300 กว่าคนนะคะซึ่งเราถ้าเทียบว่าเต็มสเกลที่เราทำได้หรือยังอะนะคะก็จริงๆในปีนี้เรามีแพลนที่เราจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปนะคะเราคิดว่าจุดที่เหมาะสมสำหรับเราอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,400 บวกนิดหน่อยค่ะประมาณนั้น
นะคะเพื่อที่จะ utilize ให้ได้เยอะกว่านี้เพราะปัจจุบันถ้าคิดตัว utilization เราก็อยู่ประมาณ 92% นะคะโดยที่เรา balancing ด้วย OT นะคะก็ถือว่าทำได้ดีแต่เราก็พยายามสร้างสมดุลในแต่ละโรงงานอยู่นะคะก็โชคดีที่เรามีทั้งงานของเราเองแล้วก็มีทั้งงานที่เรารับจ้างผลิตนะคะก็จะเป็นตัวสมดุลแต่อีกสมดุลหนึ่งนะคะที่เราทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ทำให้ความเครียดในเชิงของการผลิตน้อยลงเลยก็คือการซื้อสำเร็จรูปนะคะก็คือเรามีพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งเราก็เก็บคู่แข่งเราในอดีตขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะสมัยก่อนเราแข่งกันเพื่อรับออเดอร์ทางยุโรปทางอเมริกานะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้บางโรงงานเนี่ยก็ผันตัวเพราะว่าก็อาจจะด้วย politics อะไรบางเรื่องที่เขาก็อาจจะมีออเดอร์ที่น้อยลงพวกนี้ค่ะก็เป็นโอกาสของเรานะคะเราก็จับมือมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะก็บางแต่ละโรงงานเนี่ยเขาจะมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลือกสิ่งที่แทนที่เราจะต้องลงทุนแล้วก็มันเริ่มนับหนึ่งนะคะเริ่มนับหนึ่งนับศูนย์เนี่ยเราก็ใช้วิธีใช้โรงงานกลุ่มที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการทำแต่เราเข้าไปช่วยเขาเซตระบบเข้าไปช่วยเขาในเรื่องของการฟิตติ้งการทำในเชิงของเทคนิคอลแล้วก็เข้าไปในเรื่องของกระบวนการควบคุมคุณภาพนะคะก็ทำกันมาได้สักระยะหนึ่งเราทำเยอะๆมากๆเลยตอนก่อนโควิดเราเริ่มนะคะแล้วตอนช่วงโควิดเนี่ยก็มีทำนะคะมีทำเพราะว่ามัน flexible สำหรับเรามากกว่าแต่ว่ามันก็จะน้อยไปนิดนึงตรงที่มันการส่งเข้าส่งออกมันก็จะมีข้อจำกัดเยอะนะคะแต่หลังจากโควิดหมดไปเนี่ยเราก็นำตัวนี้มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเรานะคะมันก็เลยทำให้เราสามารถขยายการเติบโตของเราได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขยายโรงงานอ่ะโอกาสที่เราจะเติบโตเพื่อให้มีสินค้าให้เพียงพอเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนมันไม่ค่อยรีเลทกันนะคะแต่จริงๆสัดส่วนในปัจจุบันเราก็ต้องซื้อสำเร็จรูปก็เป็นสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะก็เกือบเรียกได้ว่าครึ่งๆละที่เราผลิตเองแล้วก็เราก็มีตัวซื้อที่เราซื้อสำเร็จเข้ามาค่ะคำว่าซื้อสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราอย่างไรอยากจ้างเขาผลิตอย่างนี้ใช่ป่ะฮะแล้วก็ใส่ใช่ใช่จ้างเขาผลิตค่ะก็คือเราทำในกระบวนการฟิตติ้งทุกอย่างหมดแล้วก็ใช้เขาเป็นเหมือนโรงงานแทนที่เราจะต้องมีโรงงานเองเราก็ให้เขาเป็นคนผลิตทั้งหมดคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูแค่ควบคุมในเรื่องของการเลือก raw material วัตถุดิบแพทเทิร์นต่างๆควบคุมในเชิงของกระบวนการคุณภาพต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปสอนในบางเรื่องเขาแล้วก็ใช้เขาเป็นตัวเมนเขาก็จะดีตรงที่ว่าเขาก็จะมีงานตอนนี้เราก็ทำส่วนมากเราจะมีเจ้าหลักประมาณสัก 5-6 เจ้าอะนะคะ 5-6 โรงงานที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราก็จะวางแผนปีกันนะคะมันก็เหมือนเราวางแผนให้กับโรงงานเราในประเทศเนี่ยค่ะที่เราผลิตเองอะแต่ว่ามันพูดถึงกระบวนการท่อนในการทำงานมันง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ต้องลงไปในรายละเอียดแต่เราก็ต้องดีลิเกตบางเรื่องอะให้กับเขาทำโดยสินค้าที่เราเลือกออกไปอะค่ะโดยมากก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นเบสิกนะคะแล้วก็ง่ายๆหรือว่าเป็นสินค้าที่อาจจะเป็น price conscious อะไรพวกนี้เราก็จะเอาออกไปทำในสิ่งเหล่านั้นแต่สินค้าที่ยังเป็นตัวไฮไลท์นวัตกรรมหลักของเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นที่เราก่อนเสมอเราก็ไม่ได้เอาไป develop โดยใช้ข้างนอกหมดเพราะบางเรื่องมันก็ know how เนาะมันก็ต้องเก็บไว้ข้างในเป็น secret บางเรื่องค่ะครับปัจจุบันนะครับผมคือผมไม่รู้คุณดวงดาวอาจจะใช้วิธีการบริหารทีมงานแต่ละทีมแบบให้แข่งกันนะเหมือนเราแบบคอยกระตุ้นให้เขาแข่งกันนะทีนี้ลูกน้องเขาบอกนะโอ้โหปัจจุบันเนี่ยเราก็เศรษฐกิจไทยมันไม่เคยโตแล้วแล้วก็คนก็ใส่ชุดชั้นในกันเยอะแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างการเติบโตได้ต่อเนื่องในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราทำยังไงฮะมันต้องดูคืออย่างสมมติว่าเอาเป็นแบ่งกลุ่มลูกค้าก่อนใช่ไหมฮะทุกเจนผมว่าเราน่าจะไปหมดทุกเจนแล้วมั้งใช่ไหมฮะทุกเจนแล้วค่ะนั่นน่ะสิครับการ cover area ทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปหมดแล้วมั้งการเติบโตตรงนี้ลูกน้องเขาบอกไงบอกว่ายังมีพื้นที่เยอะเลยแล้วคุณดวงดาวเป็นคนบอกเองว่าไปตรงนี้สิไปตรงนี้สิอะไรอย่างนี้ครับจริงๆผมว่ามันเรื่องของภาพของเราถ้าเราไปดูในมิชชั่นของเราเนาะหนึ่งในเรื่องนั้นอ่ะเราชูให้เขาเห็นเลยว่าเราจะใช้ data driven นะคะเราจะเป็น data driven organization แปลว่าเราจะใช้ข้อมูลนะคะ data นะเสมอในการทำงาน
เหตุผลว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องนี้มาคุยทุกที่ก็น่าจะต้องใช้ข้อมูลอยู่แล้วนะในการทำงานแต่ถ้าเราไม่ลิทเทิลขึ้นมาเราไม่ประกาศเป็นเชิงนโยบายเนี่ยบางครั้งมันไม่ชัดเจนนะคะทำไมถึงต้องบอกว่าเรื่องของ data สำคัญเพราะว่าในอดีตของเราเองอ่ะเราก็จะมีหลายอย่างนะคะบางครั้งยอดขายตกเพราะฝนตกยอดขายตกเพราะน้ำท่วมยอดขายตกเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นเชิงความรู้สึกซะเยอะนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาจะรู้สึกเราไม่ได้ว่านะคะรู้สึกได้นะคะแต่เราจะพูดว่าความรู้สึกเนี่ยให้ขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามเสมอนะคะแล้วคุณจะต้องมี data มา support นะคะถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ดีอ่ะมันเลยทำให้แบบขายไม่ได้คุณหา data มา support นะคะทั้ง industry ทั้งช่องทางของคุณทั้ง area ที่คุณดูแลนะคะแล้วเรามาคุยเพื่อหาวิธีการแก้ไขกันเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะประมาณ2ปีได้นะคะในช่วงการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิด culture เนี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยคือเราถามปุ๊บเซลล์จะตอบง่ายเลยหรือฝ่ายขายจะตอบได้เร็วเลยว่าทำไมยอดขายถึงตกนะแต่คราวนี้เราบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ขอให้คุณมีข้อมูลมาแบ็กอัพสิ่งที่คุณคิดเท่านั้นเองพอมีแบบนี้อ่ะการประชุมใช้เวลาสั้นมากเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะตอบคำถามเขาเองก่อนที่เขาจะมาตอบเราว่ามันใช่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกันที่แฟกต์ปัจจุบันไม่มีนะคะทีมขายมาบอกว่าตอนนี้เหมือนฝนตกแล้วทำให้ยอดขายเขาไม่ดีแต่ถ้าเขาบอกว่าฝนตกทำให้ยอดขายเอาท์ดอร์เขาที่จะมี10ที่เนี่ยที่มันเป็นเอาท์ดอร์มันต้องเลื่อนไปอันนี้มีเหตุผลเราฟังแต่ว่ามันไม่ได้เฮิร์ตนี่คุณอยู่ในห้างคุณเป็นอะไรฝนตกอ่ะคือฝนตกมันควบคุมไม่ได้แต่สมัยก่อนมันจะมีคำพูดพวกนี้เนาะแล้วมันเป็นคำพูดที่เราก็แย้งไม่ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอัตราเลยว่าทราฟฟิกคนเข้าห้างอ่ะลดลงเท่าไหร่นะคะสมมตินะคะซึ่งมันรีเลทกับสิ่งที่คุณลดไหมล่ะถ้าทั้งห้างลดแปลว่าทั้งห้างลดด้วยอัตราเท่าไหร่แล้วคุณลดด้วยอัตราเท่าไหร่ถ้าคุณลดเยอะกว่าก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่อีกคุณก็ยังเกาไม่ถูกที่คันซะทีเดียวเพราะคุณลดเยอะกว่าเขานะในขณะที่ทำไมคนอื่นเขาถึงขายได้นะแล้วพอเราหาข้อมูลแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอาจริงๆเลยอ่ะเราไม่ได้แย่เลยนะคะเพราะว่าภาพของซาบีน่าเนี่ยแข็งแรงมากในเรื่องของผู้บริโภคภายในประเทศนะเราค่อนข้างแข็งแรงมากแต่ภาพของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติภาพของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราอ่ะมาจากจุดที่ไม่มีเลยนะคะแล้วเราค่อยๆมีซึ่งภาพของเราพอใจพอสมควรนะคะว่ามันค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะที่เราสามารถเห็นได้คุณดวงดาวขอโทษนะครับสมมติลูกน้องหาข้อมูลมาแล้วล่ะว่ามันยอดขายตกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เรามีมาตรการไปแก้ปัญหายังไงฮะให้ยอดคือผมสังเกตนะยอดขายแล้วเติบโตขึ้น year on year ตลอดทุกไตรมาสเลยนะคือพอจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยให้นักลงทุนได้เข้าใจต่อว่าอ๋อจริงๆเรามีพื้นที่ให้เติบโตอีกพอสมควรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือที่เราเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ขายดีเราโปรโมชั่นมากขึ้นไหมหรือเองว่าอะไรเงี้ยฮะอ๋อโอเคได้อย่างนั้นต้องขอแตะไปที่ข้อมูลที่มันเป็นรีเสิร์ชนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็ต้อง educate นะคะเราก็ต้องให้ข้อมูลให้ความรู้กับทีมงานเราเช่นกันเพราะว่าบางทีเขาจะมองเห็นแต่พื้นที่ของเขาอะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพราะแบบนี้แหละแต่จริงๆเลยอะข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ในองค์กรตอนนี้นะคะรีเสิร์ชล่าสุดเนี่ยเราจบแค่ปี2021เพราะ22มันเพิ่งออกเดี๋ยวเราจะเห็นในปีนี้นะคะก็คือ21เนี่ยแปลว่ามูลค่าตลาดของชุดชั้นในนะเฉพาะชุดชั้นในของโลกนะคะของโลกเนี้ยมูลค่ามันคือ85,000 ล้านเหรียญ85,000 ล้านเหรียญเลยนะในขณะที่ใน 85,000 ล้านเหรียญเนี่ย 40% น่ะยอดขายตรงเนี้ย majority 40% เกิดที่เอเชียแปซิฟิกแปลว่าเราอยู่ในเอเชียแปซิฟิกใน 40% ของมันนี่แหละนะคะคราวนี้พอมาดูในประเทศไทยสิในประเทศไทยเนี่ยส่วนประกอบนะในยอดขายรวมที่เขาเป็น 85,000 ล้านเหรียญเนี่ยเรามีแค่ 2% เองประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพนึงที่ในเชิงของภายในของเราอ่ะเราจะมาให้ทีมที่เป็นอินเตอร์นะคะเราจะมีทีมซาบีน่าอินเตอร์เนี่ยได้เห็นแล้วว่าโอกาสของคุณมากมายเลยอ่ะยอดขาย 3,000 กว่าล้านเนี่ย 60% คุณมาจากในประเทศไม่ใช่60ด้วยนะ60บวก24เพราะว่านอนสโตร์ก็คือในประเทศยอดขาย majority คุณน่ะเกือบ 90% มาจากในประเทศไทยซึ่งเป็น 2% ของตลาดชุดชั้นในโลกเพราะฉะนั้นคุณตลาดกว้างมากอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบ็กอัพส่วนหนึ่งของซาบีน่าอินเตอร์นะคะในส่วนของเราลงมาดูลึกๆเลยอ่ะแล้วถ้าดูเฉพาะประเทศไทยอีก 2% เนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็มีข้อมูลนะคะเหมือนกันจากยูโรมอนิเตอร์ที่เราดูมาเนี่ยว่าเฮ้ยตลาดจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเรียกว่าตลาดwoman's wear ก็คือชุด
แฟชั่นทั้งในทั้งนอกทั้งเอาเทอร์แวร์ทั้งอินเนอร์แวร์ของผู้หญิงเนี่ยวูแมนส์แวร์เนี่ย 100% เนี่ยมีตลาดชุดชั้นในอยู่ในนั้นแค่ 23% 24% กลมๆคือ 24% ใน 24% เนี่ยคิดเป็น 20,000 ล้านบาทเองนะไม่ใช่เหรียญ นะคะ 20,000 ล้านบาทเองคราวนี้ใน 20% เนี่ยนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยจะมีหน้าจริงๆอ่ะมี market share แตะอยู่ประมาณ 12.8%12.8% นะแล้วก็เราอ่ะ follow เราเป็น number 2จาก ranking number 1เนี่ยห่างจากเราไม่ถึง 5% นะคะอันนี้คือจาก Euromonitor นะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของ 100% ใน market share เป็น non brand เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดคุณมากมายเลยอ่ะวิธีการคุณเยอะแยะเลยอ่ะเพราะว่าสัดส่วนคุณเป็น 12.8% น่ะนะคะมันยังมีพื้นที่อีกกว่า 80% นะที่คุณจะขยายไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เขาเห็นภาพที่กว้างขึ้นแล้วมันเป็นภาพที่เขาไม่รู้สึกไปเองไม่คิดไปเองนะเพราะฉะนั้นเรายังเชื่อว่ามันยังมีบาง area บางพื้นที่ที่คนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าซาบีน่าคือชุดชั้นในยังเข้าไม่ถึงก็ได้นะคะเพราะว่าเราขายผ่านรีเทลเนี่ย 60% แต่ไม่ได้แปลว่าทุกหมู่บ้านมีห้างสรรพสินค้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรายังมีพื้นที่ในการเจาะเข้าไปแต่กลยุทธ์ที่เขาจะไปเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้กว้างๆเพื่อให้เห็นว่าโอกาสมันยังมีอีกมากมายแล้วเรายังเชื่อว่าเรายังไม่ใช่อยู่จุดที่อยู่บนยอดเขาอะค่ะยังไม่ใช่ภาพนั้นคุณดวงดาวครับนอนแบรนด์นี่เรายังนึกภาพผมนึกภาพไม่ออกจริงนะสำหรับผู้ชายนะครับเพราะว่าในผู้เราเดินห้างเนี่ยโอเคเราจะสำรวจการเอาตลาดนั้นเหรอครับนอนแบรนด์ก็ส่วนหนึ่งถ้าภาพจะชัดๆเลยคือตลาดนัดนะคะหรือแบรนด์ที่ไม่ขึ้นห้างอะค่ะถ้าเราเดินเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าใดห้างสรรพสินค้าหนึ่งเดินเข้าไปในแผนกชุดชั้นในนะคะเราหันไปมองเนี่ยทั้งหมดนี่เรียกว่าแบรนด์นะคะอาจจะมีบางแบรนด์ที่อาจจะอยู่ใน department store ที่อยู่ระดับ local หรือระดับต่างจังหวัดอะไรบ้างแต่นอกจากนั้นนะคะที่อยู่ตามที่เราเห็นที่ไหนอาจจะเป็น private brand ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมีมาทำแบรนด์ของตัวเองจำนวนไม่เยอะแต่ว่าเป็นเขาเรียก private brand นะคะอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็น high end หรือจะเป็นราคาถูกแล้วแต่กลุ่มพวกเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไม่ใช่ counter brand อะตรงเนี้ยคือมากกว่า 50% ซึ่งมันเป็นตลาดที่ใครจะได้ไปอันนี้คือทุกมันเป็นโจทย์ของทุกแบรนด์ที่เขาต้องทำนะคะว่าเขาจะทำยังไงให้เทิร์นได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเราก็มีกลยุทธ์แตกแยกในแต่ละช่องทางที่ไม่เหมือนกันเช่นกันเพราะว่าเราจะให้คนเดียวทำทุกตลาดไม่ได้ครับก็งี้นะฮะแล้วอย่างนี้ในคู่แข่งที่เป็นรายยักษ์ใหญ่จากระดับโลกฮะที่เขามีระโตใหญ่ๆฮะอันนี้เขาทำเครื่องชุดชั้นในด้วยไม่แน่ใจว่ามาร์เก็ตแชร์ของเขาตอนนี้เขาเยอะขนาดไหนครับมาร์เก็ตแชร์ไม่เยอะค่ะแต่ว่ายอดเติบโตน่าสนใจนั่นน่ะสิแล้วการเติบโตตรงนี้เนี่ยเค้กทั้งก้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันเท่าเดิมหรือยังไงฮะถ้าเราดูเค้กทั้งก้อนจริงๆถ้ามองเป็นภาพรวมมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบ 10-20-30% แต่ว่ามันถูกแชร์กันระหว่างแบรนด์กับนอนแบรนด์นี่แหละซึ่งอยู่ในตัวก้อนใหญ่ถ้าเรามองจริงแล้วอ่ะ 20,000 กว่าล้านที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวอลุ่มเงินเนาะมันเป็นลักษณะวอลุ่มเงินซึ่ง 50% ในนั้นมันคือ no brand อะพอเป็นโนแบรนด์เนี่ย price unit price อ่ะคนละแบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าในความสามารถในการซื้อชิ้นเท่ากันนะคะคือตลาดใหญ่กว่านี้เยอะมากแน่ๆนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราละว่าแล้วเราจะเก็บแล้วเราจะสื่อสารให้คนกลุ่มนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้เราได้อย่างไรครับโอ้ค่ะน่าสนใจว่าทำยังไงมีสนุกค่ะอะไรนะสนุกค่ะสนุกมันเป็นรายละเอียดที่ลึกแต่ละอันซึ่งมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละแบรนด์นะคะแล้วแต่ว่าเขามองว่าเขาต้องการจะทำอะไรตรงไหนนะคะซึ่งในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็จะเห็นภาพของการเติบโตของมันนะคะว่าถ้ามันยังมีการเติบโตอยู่แปลว่า existing เพราะ same store growth ของเราขึ้นนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าเทียบปี19ซึ่งเรายังไปไม่ถึงนะคะท็อปไลน์แต่ปี19ถ้าเทียบสโตร์อะค่ะจำนวนสโตร์กับปัจจุบันกับภาพปัจจุบันอะสโตร์เราน้อยลงเยอะนะคะสโตร์เราน้อยลงเยอะในขณะที่ยอดขายเราไม่ได้แตกต่างครับนะคะต้องมองแบบนั้นโอเ
แล้วส่วน NSR นะครับที่เป็นตัวเรือธงของเราที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าเราขยายตรงนี้เยอะมากเพราะว่า margin ดีด้วยใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้สัดส่วนเราเป็นยังไงแล้วทิศทางเป็นยังไงฮะสัดส่วนตอนนี้อยู่ที่ถ้า Q1 อยู่ที่ 26% แต่เราเชื่อว่าทั้งปีน่าจะบวกลบไม่เกิน 25% น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งตัว non store ถ้าถอยหลังไปดูนะคะในภาพเนี่ย non store เกิดขึ้นมาอายุจะครบ10ปีปีหน้านะคะคือมันเป็นช่องทางใหม่สำหรับเราแต่ไม่ได้แปลว่าช่องทางใหม่อ่ะสร้างวันนี้แล้วสำเร็จวันนี้นะมันไม่มีนะคะคือช่องทางเนี้ยมันเพิ่งเห็นออกดอกออกผลจริงๆหลังจากที่เริ่มต้นมาประมาณสัก3ปีเข้าปีที่4เนี่ยเริ่มเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกับตอนนี้ที่เรามีฟิลิปปินส์นะคะคือฟิลิปปินส์วันนี้ที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันยังเล็กนะคะคราวนี้มันอารมณ์คล้ายๆกันของนอนสโตร์เองเนี่ยเนื่องจากว่าภาพตรงของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเลยว่าใครดูแลตลาดไหนภายในของเราอะนะคะแล้วมันจะมีโอกาสในการที่จะเติบโตและวิ่งไปในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันอย่างไรนะคะในช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยเราเสียเวลาไปกับอะไรเราเสียเวลาไปกับการปรับระบบหลังบ้านให้มันเอื้อนะคะเพราะว่าคนที่เป็นธุรกิจออฟไลน์แล้วมาเป็นออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงแรกเยอะจริงๆเยอะแบบต้องมันเยอะทุกกระบวนการเลยอะนะคะแล้วถ้าเกิดเรารับมือมันได้หรือเราปรับมันได้เนี่ยจะไปอันอื่นง่ายแล้วเพราะมันเหมือนกับออฟไลน์มันคือภาพของแพ็คใหญ่สุดสมมตินะคะออนไลน์มันคือชิ้นเล็กสุดอะมันคือเราอยู่ซ้ายสุดไปขวาสุดเลยอะมันทำให้คนที่ทำงานอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะต้องปรับโอเปอเรชั่นต่างๆค่อนข้างเยอะมันเลยใช้เวลาพอสมควรแต่ในปัจจุบันน่ะเรียกได้ว่าเราไม่ต้องใช้ท็อปดาวน์แล้วนะคะเพราะว่าสมัยตอนแรกๆเราจำเป็นต้องใช้ท็อปดาวน์เพราะว่าความเชื่อมันไม่เกิดเพราะว่าออนไลน์เราเห็นเป็นโอกาสแต่ภาพของยอดเงินมันไม่ส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าฉันจะมาเสียเวลาทำเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท็อปดาวน์เพื่อให้เขาตอกย้ำว่าเขาต้องทำแต่ปัจจุบันไม่ต้องเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเทิร์นกลับมาหาเรามันกลับเป็นบอททอมอัพละมันแปลว่าเขานึกของเขาเองได้ละว่าวันนี้เขาอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรนะเขาอยากจะโมเดลมันยังไงเพื่อให้เขาทำงานง่ายขึ้นนะเพราะว่าแนวทางการสื่อสารของเราจะบอกเขาเสมอว่าการปรับปรุงจะต้องเกิดขึ้นเพื่อทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงแต่มีรายได้เท่าเดิมหรือดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะว่าสิ่งที่เขาทำไปไม่ได้เป็นภาระแต่มันต้องทำให้เขาดีขึ้นเขาก็แฮปปี้ที่จะทำค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้คุณดวงดาวพูดถึงว่าสินค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเรียกว่า 90% เนี่ยเราขายในประเทศใช่ไหมคะแต่เมื่อเร็วๆนี้เรามีข่าวว่าเราไปซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ฟิลิปปินส์นะคะอันนี้โปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงมายังไงแล้วบริษัทคาดหวังที่จะได้อะไรจากการที่ไปซื้อกิจการของบริษัทนี้คะจริงๆแล้วเราเทคเราซื้อในส่วนของโมด้านะคะบริษัทโมด้าเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เราเพิ่งรู้จักเขาวันนี้เนาะคือเราอะเรารู้จักกันมาประมาณสัก 7-8 ปีแล้วนะคะโดยที่วิธีการนะเราทำงานเนี่ยเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์นะคะก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ให้เราในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเราก็ทำงานเราก็เห็นการปรับปรุงต่อเนื่องอะไรต่างๆนานาของเขานะคะจนเรามองว่าภาพของฟิลิปปินส์จริงๆแล้วใกล้เคียงกับประเทศไทยค่อนข้างใกล้เคียงนะคะทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งการบริโภคทั้งคนที่อยู่ในฟิลิปปินส์เนี่ยใกล้มากนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเทียบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ความรู้สึกเนาะเราก็จะไปเทียบว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อมูลอะไรที่มันยืนยันสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเราก็ย้อนกลับไปดูในส่วนของ GDP นะคะ GDP ของเขาเนี่ยภาพในปัจจุบันนะคะ GDP ที่เป็น USD ของฟิลิปปินส์เนี่ยเทียบเท่ากับประมาณเมืองไทยสักปี49ก็คือถอยหลังจากเราไป20กว่าปีได้นะคะประมาณเดียวกันเลยจังหวะประมาณเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าจากสิ่ง performance ที่เขาเริ่มทำมาค่ะแล้วก็จากสิ่งที่เราได้ไปเห็นสภาพจริงๆนะคะในประเทศฟิลิปปินส์เรามองว่ามันมี potential ในการจะเติบโตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันเป็น format ที่ใกล้เคียงกับสไตล์ของเราในเมืองไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วอะเรารู้ทุกมุมแล้วถ้าเกิดเป็นการบริหารงานลักษณะแบบเมืองไทยก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะตอนนี้เขายังไม่ใหญ่เกินนะคะมันยังเล็กนะคะมันยังถือว่าเล็กมากแหละแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเรา scale มันได้นะคะก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเทคเข้ามานะคะแล้วก็ภาพของเดโมกราฟิกเขาก็น่าสนใจมากน
ะประเทศไทยเรามี70ล้านนะคะในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีประมาณ120นะคะซึ่งแค่ภาพรวมของคนนะคะมันคือใหญ่กว่าเราเกือบ2เท่านะคะแล้วก็อัตราการเกิดเบิร์ธเรทเขาสูงมากนะอาจจะด้วยศาสนาเขาหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็ทำให้ยังคงมีอัตราการเกิดที่สูงถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วคือโอกาสเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าอัตราเกิดของเมืองไทยแทบจะติดลบอยู่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยในกลุ่มที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือกลุ่มเราแบ่งเป็นเจเนอเรชันเนาะแล้วเราก็เอาภาพของเจเนอเรชันเนี่ยเบนช์ไปในทุกๆประเทศที่เราไปแล้วก็ให้ดิสทริบิวเตอร์เราอะทำข้อมูลกลับมาว่าในแต่ละเจเนอเรชันอะมันยังไงหรอมันอยู่คนแต่มันตกอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งน่าสนใจมากๆคือกว่าที่เราดูนะคะประมาณสักเกือบ 60% น่ะของคนน่ะจาก120ล้านเนี่ยเกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์ 55% ก็ได้ค่ะกลมๆเนี่ยอยู่ในอายุที่น้อยกว่า40นะคืออยู่ในอายุแค่อยู่เจน Z กับเจน Y อ่ะเราไม่นับพวกอัลฟานะคะพวกอายุต่ำกว่า9ปี10ปีต่ำกว่า10ปีเราไม่นับนะแต่กลุ่มนี้เขามีถึงเกือบ 60% น่ะมันคือกลุ่มบริโภคเลยอ่ะนะคะแล้วเราไปสภาวะที่เราไปเดินดูห้างที่ฟิลิปปินส์นะคะมันเป็นภาพที่เราไม่เห็นนานมากแล้วในประเทศไทยในสภาพที่คนเดินในห้างกันขวักไขว่แบบเดินกันแล้วชนกันได้อะคือเราไม่ค่อยเห็นภาพนั้นนะของเมืองไทยเราหายไปนานละแต่ในฟิลิปปินส์ยังเป็นนะคะหลังจากโควิดนะคะผมเพิ่งไปมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าโอ้โหทราฟฟิกเขาคือดีมากนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเรามองเห็นโอกาสในหลายธุรกิจเลยในที่ฟิลิปปินส์นะคะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวชูได้แต่มันคงไม่ได้เร็วมากนะคะเราก็ทาร์เก็ตกันไว้ 3-5 ปีนะคะที่เราจะเห็นภาพชัดขึ้นในฟิลิปปินส์ไปยังไงนะครับไปแบบว่าเราไปซื้อกิจการเขาแล้วเราลุยแบบเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือว่าเราเปิดเองฮะก็ตอนนี้จริงๆเราถือสัดส่วนหุ้นใหญ่นะคะแต่ว่าเรายังใช้เขาก็ผันจากเป็นเจ้าของมาเป็นพนักงานเราอะค่ะก็คือมายังใช้ทีมคนโลเคอลในฟิลิปปินส์ในการดำเนินงานอยู่แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเขาเป็นหน้าร้านให้เราใช่ไหมฮะมีหน้าร้านในห้างนี้หรอครับมีค่ะใช่เราขายผ่านเหมือนเราเป็นตอนนี้เราเป็นออฟไลน์เราผสมผสานนะคะแต่ว่าของออนไลน์ของเขาเนี่ยเราให้เขาทำแบบออร์แกนิกเรายังไม่ไปพุชเขามากเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการให้เขาคอนเซนเทรตเพื่อขยายออฟไลน์ก่อนตามแผนที่เราวางกันไว้นะคะซึ่งเรามองว่ามันยังมีโอกาสเยอะมากเลยในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าหน้าร้านที่เรามีเนี่ยเนื่องจากที่บอกว่าเขายังเล็กอยู่เนาะแล้วก็มันยังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างเยอะค่ะแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็น่าจะมีชุดชั้นในที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วถูกไหมฮะเราจะอยู่โผล่ไปแย่งกับเขาผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะคือยิ่งฟิลิปปินส์เนี่ยโลโก้แบรนด์เยอะมากฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าคำว่าโลโก้แบรนด์แปลว่ามันเกือบเรียกว่ามันแยกเซกเมนต์เลยอะค่ะคือถ้ามองเนี่ยแบรนด์ของซามิน่าเราเองจะอยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าอินเตอร์แบรนด์นะในอินเตอร์แบรนด์เนี่ยในฟิลิปปินส์มีประมาณ5แบรนด์นะแบรนด์ก็จะคุ้นๆทับซ้อนกับเมืองไทยบ้างนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ที่ไม่ทับซ้อนมาจากอเมริกาบ้างนะคะก็จะมีแบรนด์พวกนี้แต่ว่าความหลากหลายหรือความคุณสมบัติของมันหรือภาพที่เราสื่อออกไปให้ลูกค้าที่เป็นคัสโตเมอร์จริงๆแล้วอ่ะค่อนข้างแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะจุดแข็งค่อนข้างที่จะเด่นชัดแล้วเราก็มีอัตราการโตโดยที่มีลูกค้าซื้อซ้ำค่อนข้างสูงนะคะแต่เรามองว่าภาพที่เราคิดว่ามันยังเติบโตได้เยอะมากๆในฟิลิปปินส์เพราะว่าเราเองเนี่ยเรายังมีจุดขายไม่ได้เยอะมากในฟิลิปปินส์นะคะคือจนถึงปลายปีเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปประมาณถ้าเกิดที่ฟิลิปถ้าเกิดทั้งหมดนะคะถ้ามองเป็น2มุมนะคะก็มองทั้งฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็มองประเทศอื่นๆด้วยที่เป็นซามิน่าอินเตอร์นะคะเรามองว่าเราน่าจะมีสักประมาณเกือบ100สโตร์นะซึ่งในเกือบ100สโตร์เนี่ยอยู่ในฟิลิปปินส์ประมาณแค่36สโตร์เองแล้วที่เหลือนี่คือไม่อยู่ในไทยใช่ไหมฮะที่เหลือก็กระจัดกระจายอันนี้พูดถึงข้างนอกประเทศไทยโอ้นอกประเทศไทยทั้งหมดค่ะเวียดนามมันมีประมาณ21นะคะกัมพูชาแล้วก็มี6อย่างเงี้ยมันก็จะกระจัดกระจายไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงเพราะว่าเอมของเราคือเราจะเหยียบเซาท์อีสเอเชียให้ได้ภายใน5ปีเราจะเทิร์นเป็น regional brand ให้ได้นะคะซึ่งมันก็ยัง on the way ที่จะเป็น direction นั้นอยู่น่าติดตามครับอาจารย์กุศยามีเวลาอีกประมาณสักกี่นาทีครับ10นาทีมีอีกสัก5นาทีค่ะ
โอเคงั้นผมขออนุญาตแล็ปอัพนะฮะแเลด็ิปนอัเลพยการเติบโตของเราในปีนี้นะครับตอนแรกเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับเราตั้งเป้าจริงๆที่เราเปิดไปตอนต้นปีเราเชื่อว่าเราดับเบิลดิจิตแน่นอนก็คือเราจะโตในอัตราเร่งอ่ะคือไม่ต่ำกว่า10%นะแต่ว่าทุกค่ายนะเขาก็จะคาดว่าเราน่าจะไม่ต่ำกว่า15%นะคะซึ่งในไตรมาสที่1เราก็เปิดตัวมาได้ค่อนข้างดีนะคะแต่เราก็มองว่าเราก็จะ roughly อยู่ที่ประมาณ10-15%เนี่ยค่ะในปีนี้โอเคแต่ว่าไตรมาสแรกเราทำไป20แล้วใช่ไหมครับไตรมาสสองเนี่ยประเด็นคือน่าจะเป็นไฮซีซั่นของเราถูกไหมฮะเพราะว่ามีชุดหน้าร้อนด้วยเห็นแต่ละปีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ละค่ะในเรื่องของไฮซีซันเพราะว่าในแต่ละหมวดเนี่ยเราพยายามมีจุดไฮไลท์ของแต่ละคิวให้ได้เพราะว่าถ้าก่อนสมัยก่อนมันจะชัดมากเลยเปิดเทอมเนี่ยมันจะโดดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าช่วงอื่นมันก็จะตกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละไตรมาสเนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์เติมเข้ามานะเพื่อให้มันค่อนข้างเสถียรกันนะคะไม่ได้กระทบเยอะแต่อย่างไตรมาสที่2เนี่ยภาพไฮไลท์ของมันก็อยู่ที่เปิดเทอมนั่นแหละนะเปิดเทอมเนี่ยเป็นตัวชูค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็เปิดตัวซามินาคิดนะคะซึ่งเป็นตัวของไตรมาสที่2ก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากนะคะแล้วเราก็มองเห็นโอกาสอื่นๆที่กำลังต่อยอดอีกเพราะว่าภาพพวกนี้จริงๆถ้าเราเปิดรับฟังตัวลูกค้านะคะลูกค้าเองนั่นแหละจะเป็นพวกคนที่มีไอเดียดีๆอะค่ะเอ๊ะทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะทำไมไม่มีตรงนั้นตรงนี้นะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเอามาสเกลได้นะคะเอามาทำได้แล้วก็ภาพของซาบีน่าคิดจริงๆก็มันอาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าสัดส่วนของพอร์ตเรา 100% เนี่ยซาบีน่าคิดเรามันไม่ได้เป็นสัดส่วนหลักใหญ่นะคะแต่ว่าในภาพของการเติบโตของเขาที่เรามองเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าตามเป้านะคะแล้วก็โตในส่วนของกลุ่มเด็กได้ค่อนข้างดีใน Q2โอเคแล้วแคมเปญที่เราโหยึดเมืองเลยในไตรมาสหนึ่งนะฮะอันนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับดีขนาดไหนครับแล้วเราจะต่อเนื่องตรงนี้ไหมครับดีดีมากค่ะดีมากเดี๋ยวเราก็จะมีแคมเปญเซเลบเรตอะไรออนเร็วนี้ที่จะได้เห็นผลของมันนะคะว่ารีเฟกให้ทางผู้บริโภคได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำแคมเปญออกมาเนี่ยมันสักเซสแค่ไหนนะคะก็อดใจรอนิดนึงนะคะน่าจะไม่เกินวีค2วีคนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยค่ะในส่วนของบาเลสในเรื่องของการเราประสานการรีแบรนดิ้งเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการปรับภาพลักษณ์ของเราเพราะเรามองว่าซาบีน่าเราที่เราเคยเห็นกันมาเมื่อปีก่อนๆอ่ะมันอายุ50ปีแล้วนะมันไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันในปีนี้ที่เราจะรีแวมป์มันนะเหตุผลเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าหมุดหมายกันด้วยว่าปีนี้จะเป็นปีในประวัติศาสตร์ก็จะเป็นปีที่เป็นนิวไฮที่เราสร้างประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท็อปไลน์เราก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของบอททอมไลน์ด้วยซ้ํานะคะในการที่จะสร้างให้มันเกิดเราก็เลยอยากให้มันพร้อมกันไปในปีนี้นี่คือเหตุผลที่เราผสมประสานในส่วนของการรีแบรนดิ้งเข้าไปนะครับเพราะอันนี้นะครับไอการรีแบรนดิ้งของเราเข้าใจว่ามีผลต่อมาร์เก็ตติ้งอะฮะค่าใช้จ่ายของเราพอสมควรตรงนี้ใน Q1 ในอยู่ใน Q1 แล้วนะคะครับใน Q2 นี่น่าจะไม่เท่าเดิมใช่ไหมฮะใน Q2 ก็จะมีอีกนิดหน่อยแต่สัดส่วนใหญ่อยู่ที่ Q1 ค่ะอ๋อซึ่งก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเราดูจาก bottom line ของ Q1 ก็คิดว่าไม่น่ากังวลเพราะหลายคนก็จะห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะแคมเปญเยอะใช้อะไรคลองเมืองอย่างที่บอกอะค่ะคือไปที่ไหนก็เห็นไม่หมดเลยนี่มันจะแบบ SG&A มันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามบาลานซ์อยู่ค่ะผมเข้าใจว่าเวลาบริษัทมาร์เก็ตติ้งอะฮะเขาจะใช้กระตุ้นยอดขายก็ต้องลงทุ่มงบโฆษณาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอดขายน่าจะตามมาในไตรมาสที่3นั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ถึงบอกโมเมนตัมเราคิดว่ามันจะกินได้ประมาณ6เดือนครับโอเคเชิญงานคุณเสียอะไรครับผมก็จริงๆก็ยังมีคำถามอยากค้างคาอยู่สัก2-3คำถามนะคะแต่ตอนนี้เราใช้เวลามาเต็มที่แล้วนะคะอาจจะต้องรบกวนทางคุณดวงดาวwrap up อีกทีหนึ่งในไตรมาสถัดไปนะคะว่าผลจากการที่เราใช้งบจากเมื่อกี้ที่หมอเคถามมานะคะว่างบทาง marketing เราลงไปแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างในไตรมาสที่2นะคะต้องขอย้ำเหมือนทุกๆครั้งเลยนะคะว่าเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะผู้บริหารก็ให้ข้อมูลกับเราอย่างเต็มที่นะคะแต่นักลงทุนเองก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสตาบีน่าจำกัดมหาชนนะคะคุณดวงดาวมหานาวานนท์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้เราทั้ง3คนรวมทั้งทีมงานของ Money Talk ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคค่ระับ